เราทายว่ายังไงอ่ะหนูทายไม่ดีเลยหนูก็บอกว่าสถานการณ์ของแม่ตอนนี้นะแกแบบแกออกไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้อะไรเลยแกแบบแกอึดอัดมากอ่ะแกไม่ได้ออกไปไหนอ่ะอยู่ในบริเวณแบบอย่างนั้นนะแล้วก็แกตอนนี้คือว่าแกนะมีความปัญหาของแกก็คือว่าแกอยากเรื่องคิดเรื่องความมั่นคงอยากมีเงินมีทองแล้วก็สิ่งแต่ว่าแกก็ควบคุมหมายถึงว่าสถานการณ์ถึงว่ามันไม่เป็นดั่งใจแกแต่แกก็ควบคุมได้นะสุขภาพก็แข็งแรงดีแต่ว่าลูกหลานก็ทำอะไรแกก็ไม่ค่อยจะพออกพอใจหรอกไม่ว่าลูกหลานจะทำยังไงแกก็ไม่ค่อยพอใจแล้วแต่แกก็พยายามแบบถึงแกจะแบบอึดอัดกับสถานการณ์อยู่ตรงนี้แกควบคุมได้แล้วแกก็พยายามต่อสู้มันอะต่อสู้ถึงว่าบางทีแกก็รู้สึกหดหู่ในจิตใจแกนะหนูก็บ้างนี้เนาะแกนะอยากจะหนีออกไปจากที่ตรงนี้มากๆเลยนะอยากจะทำอะไรตอนนี้อยากจะหลบหนีออกไปเลยนะหนูบ้างตอนนี้ค่ะหนูก็บ้างก็โอเคก็ถูกต้องที่พูดมาเพราะว่าเราแปลจาก8ดาบก่อนใช่ไหม8ดาบแล้วขยายด้วยราชินีพระจันทร์มันก็คืออยู่แบบอึดอัดอยู่แบบเครียดแต่ก็สู้ก็ถูกต้องแล้วล่ะที่ทายมาแล้วก็อยากอะไรนะก็หมายถึงว่าควบคุมจิตใจตัวเองได้ให้แบบตะลือเปิดเปิงเนี่ยก็โอเคประมาณนั้นแต่ทีนี้มีอะไรเสริมอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมหนูก็บอกว่าลูกหลานทำอะไรเขาแกก็ไม่จะค่อยพอใจเท่าไหร่นะแกก็ไม่ได้อยากพออกพอใจเท่าไหร่นะสิ่งที่ลูกหลานทำว่างี้แล้วก็สุขภาพแกก็แข็งแรงนะแกไม่ได้เป็นอะไรหรอกถึงจะอายุมากแกก็แข็งแรงอยู่แต่ว่าเอาจริงๆตอนนี้แกอยากจะหนีหนูมาดูเจ็บดาบโอเคจากตรงนี้มากเลยแหละแกไม่ชอบเลยนะก็ถูกแต่อาจารย์เสริมไม่เฉยนะเราแปลอย่างนั้นถูกหมดแล้วแต่ให้เอาคำพูดที่อาจารย์เสริมไปเสริมต่อในการพูดต่อนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่พูดมาถูกตามหลักการอ่านไพ่เป๊ะๆเลยเพราะว่าเราเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ไปสุดท้ายที่ไพ่ข้างบนถูกต้องก็จับไปใช่ไหมฮะแต่ทีนี้อาจารย์จะพูดเสริมเฉยๆว่าถ้าดวงแม่เขาเนี่ยนะฮะแม่เขาก็คิดความมั่นคงอ่ะเธออาจจะไม่ได้พึงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ก็คือสีถ้วยราชาเหรียญเธออยากมีเงินเธออยากมีความร่ำรวยอยู่เธออยากมีความมั่นคงมีความร่ำรวยแล้วลึกๆเธอก็น้อยใจน้องคนนี้ด้วยนะเอ้าเหรอคะเพราะว่ามันเป็นใช่น้อยใจลูกเหมือนกันว่าลูกเขาเรียกว่าอะไรลูกก็น่าจะมีเงินในระดับหนึ่งแต่น้องนี่น่าจะไม่ได้ให้แม่เท่าที่ควรที่จะเป็นน่ะเธอน่าจะไม่ดูแลจะใส่เธอน่าจะอยากได้เงินมากกว่านี้และสำคัญที่สุดนี่อาจารย์ว่าเขาน่าจะมีลูกอีกคนหนึ่งที่เป็นประเด็นปัญหาทำให้เขาเอาเงินจากคนนี้ไปโปะกับลูกอีกคนหรือเปล่าใช่ค่ะอาจารย์ดูตรงไหนเหรอคะให้ข้างบนเขามีลูกชายไหมใช่ค่ะอาจารย์เขาน่าจะเอาเงินจากน้องคนเนี้ยไปโปะให้ลูกชายซึ่งลูกชายเหมือนไม่เป็นโล้เป็นพายเอาตัวไม่รอดเผลอๆระวังลูกชายหรือหลานชายแล้วเข้าไปเกี่ยวในสิ่งที่มันไม่ดีพวกธุรกิจสีเทาทำเรื่องทำราวให้เขาจะเข้าปวดหัวอยู่ก็ได้อาจารย์นะอาจารย์ดูยังไงคะหนูทึ่งอาจารย์ค่ะนี่ไงคะหนูรู้เรื่องราวเขาเรื่องกฎหมายไพ่แปดดาบเป็นเรื่องของกฎหมายคดีความลูกหลานบริวารผู้ชายเห็นไหมทำเรื่องทำราวให้7ดาบเรื่องผิดกฎหมายไหม7ดาบธุรกิจสีเทายาบ้ายาเบอร์อะไรก็ว่าไปหรือพนันบอลอะไรก็ได้เป็นไปได้หมดแหละน่าจะทำอาจารย์โยงยังไงคะว่าเขาเอาลูกเอาเงินของลูกถ้าลูกผู้หญิงให้เขาก็จะเอาเงินลูกผู้หญิงเป็นเงินเยอะแล้วผู้ชายอาจารย์ดูยังไงคะนี่ไงเงินจากผู้หญิงลูกคนผู้หญิงก็คือราชินีพระจันทร์กับสเตนน่ะแล้วราชินีพระจันทร์ก็คือผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเมียน้อยของผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็มีเงินเยอะมาใช่ผู้หญิงคนนี้ก็มีเงินเยอะแม่นี่ก็เอาเงินจากผู้หญิงคนนี้ก็เอาไปให้ลูกไอ้ที่เอาตัวไม่รอดน่ะแม่ก็เอาเงินไปให้ลูกแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอ
ก็ยังจะเอากับน้องคนนี้อีกแล้วเหมือนรักลูกไม่เท่ากันด้วยเนี่ยไอ้รักลูกชายมากกว่าลูกสาวหรือเปล่าอาจารย์เคสนี้หนูขนลุกอ่ะฮะมันถูกเหรอมันต้องขนลุกมันถูกอ่ะแล้วแต่หนูว่ารู้ประวัติหนูยังทายไม่ออกเลยค่ะอาจารย์เหรออ๋อเอาเงินจากน้องคนนี้ไปแล้วลูกชายไม่เป็นลูกเป็นทายก็คือว่ามันมาขยายสองดาบกับเจ็ดดาบใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วลูกชายก็ไม่รู้ทำแบบชอบทำอะไรให้เดือดร้อนพ่อแม่ว่างั้นเถอะใช่ก็เลยทำให้แม่เขาเนี่ยกุ้มใจเรื่องลูกค่ะกุ้มใจเรื่องลูกแต่ลูกผู้หญิงเขาไม่ห่วงหรอกเพราะว่าผู้หญิงมีคนอุปถัมภ์เนี่ยราชินีพระจันทร์กับราชาไม้มีคนมีชื่อเสียงก็ลากลงมาดิอุปถัมภ์อยู่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้เงินจากคนนี้แหละมาหล่อเลี้ยงชีวิตเขาแล้วก็แต่เขาก็ยังมีปัญหาเรื่องเงินไม่รู้จบก็เพราะเขาต้องให้ลูกอีกคนไงเนี่ยมันเลยกลายเป็นเขาก็เหนื่อยใจบางครั้งก็สงสารลูกคนนี้หรือบางครั้งก็น้อยใจลูกคนนี้ก็อยากได้เงินกับลูกเยอะๆอีกอ่ะไม่รู้จักพอเหมือนกันบางครั้งอ่ะก็ยังมีความพยายามที่จะอยากได้เงินกับลูกเยอะๆอยู่แล้วก็ถ้าถามสุขภาพอาจารย์ว่าสุขภาพไม่ดีนะเพราะว่าเป็น8 ดาบ 8 ดาบ2ดาบ7ดาบเนี่ยในตำแหน่งตัวตนเขาเนี่ยหนึ่งสายตามีปัญหาสายตาระบบเลือดอาจจะเป็นเบาหวานอยู่ก็ได้สายตาเบาหวานความดันทุกอย่างมีปัญหาอยู่เลยนะสุขภาพอ่ะแต่มันก็ไม่ได้เป็นถึงขั้นแบบจะอายุสั้นสูญเสียใช่แต่น่าจะป่วยเรื้อรังเนี่ยประเมินจากนี้นะคะว่าป่วยเรื้อรังเนี่ยแต่ก็ยังไม่ถึงว่าขั้นนั้นนะแม่เขาอ่ะถามว่าแม่เขาเนี่ยทำงานไหมก็ทำงานแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทำงานหนักอะไรมากจนเกินไปเพราะว่าเหมือนน้องนี่ก็ซัพพอร์ตแม่อยู่อ่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้น่าจะเลิกซัพพอร์ตละกันจ้ะฮะอะไรนะน่าจะเลิกตอนนี้น่าจะเลิกซัพพอร์ตแต่ว่าก็จริงครับได้เงินจากลูกสาวมาก็เอามาให้ลูกชายแล้วตอนนี้ให้เงินแม่น้อยลงแม่ก็เลยน้อยใจถูกไหมน้องคนนี้แต่หนูไม่ทราบว่าเขาให้ไหมตอนนี้หนูก็ให้แต่ให้น้อยลงแม่ก็เลยอยากได้เงินเพิ่มขึ้นค่ะก็ยังให้เขาก็ยังดูแลแม่เขาอยู่ก็มันเป็นเดอะซันใบสุดท้ายเขาจะไม่ให้ได้ไงอ๋อค่ะจ้ะเขาก็ยังให้แต่แค่เขาลดเงินที่เคยให้เยอะๆลงเนี่ยหนูก็ไปโยงลองดูแล้วก็พยายามพูดอย่างเงี้ยมันจะออกมาตรงเลยก็คือจับตัวนี้จับตัวนี้ใส่กันไปอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ถ้าแปดดาบตัวต่อให้ออกเดซันถึงจะแข็งแรงก็จริงแต่เขาก็มีปัญหาสุขภาพอยู่ใช่ค่ะเพราะแปดดาบมันเป็นตัวตนของเขาไงก่อนเป็นตัวตนเราก็ต้องมองไพ่ดาบเสียกี่ใบ3 ใบแล้วมันเป็นอะไรท่านปิดตาทั้งสองอันเลยเห็นไหมเขาต้องมีปัญหาเรื่องสายตาละคอบ่าไหลมีปัญหากระดูกสันหลังมีปัญหาและเนี่ยมันเป็นน้ำเห็นไหมน้ำเนี่ยยืนอยู่ท่ามกลางน้ำแล้วนี่ก็เป็นน้ำเพราะนี่ก็จะเป็นเรื่องของกระเพาะลำไส้หรือเรื่องของน้ำเรื่องของเลือดมันก็เป็นเบาหวานได้ไงค่ะอาจารย์